ุ๋ยขอโทษคุณจะรีบไปไหนแม่ฉันไม่สบายฉันจะไปซื้อยาให้แม่ที่ไหนที่โรงของฉันแต่คุณมาก็ดีแล้วคุณมียาพาราเซตามอลไหมฉันหมายถึงยาลดไข้ยาอะไรก็ได้ที่ลดไข้มีแต่ผมต้องกลับไปเอาที่สาระยะแสงคำมาโหบ้านพักคุณมันไกลไปอ่ะฉันว่าไม่ทันหรอกฉันไปก่อนนะไปไหนฉันจะไปที่ที่ฉันจากมาถ้าคุณอยากเจอฉันอีกคุณไปรอฉันที่ประตูสวนดอกนะฉันจะไปที่ประตูนั้นไปรอฉันนะเดี๋ยวฉันกลับมามาแล้วแม่เชียนคำหลุยนี่คุณมารอฉันจริงๆด้วยผมมารอคุณตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เป็นห่วงคุณมากเลยวนไปวนมาอยู่แถวเนี้ยฉันขอโทษนะเมื่อคืนฉันคงเหนื่อยมากจนสลบไปอ่ะแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรแค่คิดว่าแม่คำป้อจะได้กินยาฉันก็ไม่เป็นอะไรแล้วไปคุณไม่ได้อยู่ที่คุ้มเหรอนี่คุณจะหลอกถามฉันเหรอว่าฉันอยู่กับเจ้าน้อยหรือเปล่าหลุยฉันไม่ได้เป็นเมียใครอย่างที่คุณเข้าใจนะก็หน้าที่คุณจะคิดแบบนั้นแหละเพราะที่เทียนคำถูกจิกหัวตบกลางตลาดก็เพราะว่าเขาหาเมียน้อยเทียนคำข้านึกว่าเองจะไม่กลับมาซะแล้วแล้วนี่ยังพาหมอฝรั่งมาด้วยท่าทางจะได้ยาดีสินะแม่
ฉันได้ยามาจากหมอฝรั่งแม่กินหน่อยเถอะนะจะได้หายไวๆพี่อุ่นเฮือนเอาน้ำให้แม่หน่อยจ้ะแม่ค่อยๆลุกนะยาอะไรของเองหน้าตาประหลาดกินเถอะแม่รับรองว่าหายขาดแน่มันก็เหมือนกับยาลูกกลอนอ่ะแม่แม่กลืนลงไปแล้วก็กินน้ำตามเดี๋ยวแม่ก็หายกินเลยครับแม่มีน้ำมูกไหมขี้มูกแล้วเหรออืมมีแม่ก็หายใจไม่ออกแม่กินยานี้อีกเม็ดนึงนะแล้วก็นอนพักซะแล้วอย่าลุกไปไหนนะแม่เพราะว่ายานี้ทำให้แม่ง่วงมากสบายใจได้นะพี่อุ่นเฮือนฉันรับรองว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงแม่ก็จะดีขึ้นพี่ไม่อยากรู้ว่าเองรู้เรื่องหยูกยาของหมอฝรั่งด้วยก็หมอฝรั่งเขาบอกมาใช่ไหมหลุยใช่ไม่ต้องห่วงนะยาของพ่อครูหลวงหายไวบางทีเองก็เก่งจนคาดไม่ถึงเลยนะเทียนคำฉันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเรานะพี่ผมกลับก่อนดีกว่าแม่คุณจะได้พักผ่อนขอบใจมากนะจ๊ะหมอฝรั่งแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ